เอกสารตรวจรับโครงการอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองตะพานหินจังหวัดพิจิตรประกอบด้วยใบฎีกาขอเบิกเงินและใบขอซื้อของระหว่างวันที่5ถึง9มิถุนายน2560ถูกส่งไปยังสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินและสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัดพิจิตรเพื่อขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงการทุจริตวัตถุดิบที่นำมาทำอาหารเพราะส่งไม่ครบตามจำนวนใบขอซื้อของรองผู้อำนวยการโรงเรียนซึ่งถูกแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการตรวจรับคนนี้ระบุว่าพบความผิดปกติการสั่งซื้อและส่งมอบอาหารให้เด็กนักเรียนชั้นอนุบาลประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตั้งแต่ปลายปีงบประมาณ2560ในส่วนของอาหารชั้นประถมศึกษายิ่งเห็นชัดเพราะไม่มีสิ่งของให้ตรวจก็เลยเอากิโลไปชั่งก็เลยพบสิ่งผิดปกติอย่างเช่นวันที่5มิถุนายนนี่นะครับที่เราตรวจเจอนะครับ5มิถุนายนนี่เป็นเรื่องของแกงเขียวหวานลูกชิ้นปลากายเขาสั่งปลากายตามใบสั่งซื้อเขาสั่งลูกชิ้นปลากายเนี่ยเขาสั่งเนื้อปลากายเนี่ย50กิโลกรัมเราไปชั่งแล้วไปตรวจเจอแค่20กิโลกรัมหายไป30กิโลกรัมในวันนั้นใน5มิถุนายนพอวันที่7มิถุนายนรู้สึกจะเป็นข้าวมันไก่ข้าวมันไก่นะครับผมก็ตรวจตามใบยังไม่ใช่ตามใบสั่งซื้อผมไปตรวจจดไว้ก่อนมี98กิโลกรัมแต่เวลาไปชั่งแล้วไปชั่งแล้วมีแค่80กิโลกรัมนะครับพอมาวันที่หลังจากนั้นก็วันที่8ผัดเผ็ดถั่วฝักยาวกับต้มจืดเต้าหู้หมูสับอันนี้เห็นชัดมากเพราะใน1วันเนี่ยวันนั้นน่ะเขาสั่งผักมา110กิโลกรัมโดยแยกเป็นผักกาดขาว60กิโลกรัมแต่ผมตรวจเจอช่างเจอแค่10กิโลกรัมถั่วฝักยาวเนี่ยสั่งมา50กิโลกรัมผมไปช่างตรวจเจอเพียงแค่15กิโลกรัมนะครับหายไป35กิโลกรัมผักกาดขาวหายไป50กิโลกรัมหลังออกมาเปิดเผยความไม่ชอบมาพากลการสั่งซื้อและตรวจรับอาหารกลางวันครั้งนี้นายทัศธรรมศรีทารองผู้อำนวยการโรงเรียนถูกสั่งให้ลาออกจากประธานตรวจรับโครงการอาหารกลางวันนักเรียนพร้อมๆกับมีคำสั่งอีกฉบับจากผู้บริหารเทศบาลเมืองตะพานหินแต่งตั้งกรรมการตรวจรับชุดใหม่ในขณะที่กรรมการชุดเดิมยังไม่ได้ทำหนังสือลาออกจึงมีคณะกรรมการซ้ำกัน2ชุดและไม่มีการตั้งกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริงจากการยื่นเรื่องของนายทัศธรรมโรงเรียนแห่งนี้มีนักเรียนชั้นอนุบาลและประถมศึกษารวม569คนนักเรียนระดับมัธยมศึกษามี60คนได้รับเงินสนับสนุนค่าอาหารกลางวันหัวละ20บาทเท่ากันแต่ละวันจะมีเงินหายจากโครงการอาหารกลางวัน 2,000 บาทกรณีที่ส่งของไม่ครบผมก็ตามเรื่องตลอดหลังจากส่งไปประมาณเดือน2เดือนผมก็ตามถามเขาก็ให้คำตอบว่าเทศบาลตอบบอกว่าอยู่ในระยะเวลาดำเนินการผมก็เห็นว่าเอ๊ะมันหลายเดือนและจนกระทั่งเดือนกันยายนรู้สึกจะเป็นวันที่8เดือนกันยายน2560ผมก็เห็นว่าเรื่องมันถ้าจะเงียบอีกแล้วผมก็เลยไปร้องผู้ว่าเมื่อเดือนมกราคมนะครับยื่นหนังสือถึงผู้ว่าเมื่อเดือนมกราคม2561พอยื่นหนังสือถึงผู้ว่าก็มีคำสั่งให้ท้องถิ่นจังหวัดเป็นคนตรวจสอบซิท้องถิ่นจังหวัดก็มีหนังสือมาหาเทศบาลประมาณ2หรือ3ครั้งไม่แน่ใจเทศบาลก็ตอบคำเดิมว่าอยู่ในระยะเวลาดำเนินการนะครับซึ่งผมก็ได้สอบถามไปทางท้องถิ่นจังหวัดโดยโทรไปถามนะครับโทรประสานไปท่านก็ให้เจ้าหน้าที่ตอบมาเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบตอบมาว่าเทศบาลกำลังอยู่ในระยะเวลาดำเนินการซึ่งมันไม่ใช่เพราะผมในฐานะผู้ร้องก็ยังไม่มีการที่ไม่มีการเรียกไปสอบข้อเท็จจริงใดๆทั้งสิ้นล่าสุดสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินและสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัดพิจิตรทำหนังสือถึงเทศบาลเมืองตะพานหินให้เข้าตรวจสอบเรื่องร้องเรียนที่เกิดขึ้นเมื่อปลายปี2560และมีคำสั่งจากอธิบดีกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร
เร่งตรวจสอบข้อได้จริงให้แล้วเสร็จภายในวันที่15มิถุนายนนี้โดยมีการเรียกสอบพยานครั้งแรกเมื่อวันที่6มิถุนายนที่ผ่านมากว่า10คนประกอบด้วยพ่อค้าแม่ค้าที่โรงเรียนสั่งซื้อของเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองตะพานหินและผู้เกี่ยวข้องนายณัฐวุฒิทรงประดิษฐ์ผู้อำนวยการสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดพิจิตรบอกว่าภายในเดือนกรกฎาคมนี้จะได้ข้อสรุปการทุจริตโครงการอาหารกลางวันเทศบาลเมืองตะพานหินจังหวัดพิจิตรทั้งหมด